สวผนึกกำลังสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยจัดงาน SME Festival ตลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME 27-29 พฤศจิกายนนี้ณศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงเดินหน้าในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่องค่ะท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจค่ะล่าสุดสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวค่ะนำโดยนายวีรพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสสวค่ะจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสสว Connect SME Festivalตลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME ค่ะภายใต้โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศค่ะ SME Fest ค่ะณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดค่ะอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราโดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่27-29พฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะได้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการกว่า250ร้านค้ามีสินค้าหลากหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ค่ะพืชผักผลไม้รวมถึงอาหารสดค่ะอาหารทะเลอาหารแปรรูปค่ะเสื้อผ้าและของดีของเด่นจังหวัดฉะเชิงเทราโดยตลอดการจัดงานค่ะคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 รายค่ะโดยคาดการค่ะว่าจะสร้างยอดขายไม่น้อยกว่า35ล้านบาทค่ะครับก็จริงๆเป็นโครงการหนึ่งของสสว.นะครับในการดำเนินการตามภายใต้ภารกิจซึ่งหลักๆเรามีอยู่ด้วยกัน3เรื่องนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการเรื่องที่2คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเรื่องที่3คือเรื่องของการเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้นะครับพอดีว่าในช่วงหลังจากพ้นภาวะวิกฤตโควิดมาเนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ประกอบการนะครับกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยได้เชื่อมโยงถึงกันได้รวดเร็วขึ้นนะครับก็เลยมีแนวคิดนะครับที่จะทำเรื่องของตลาดนัดชุมชนนะครับซึ่งเราจะทำการสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ10พื้นที่นะครับในครั้งนี้เป็นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็เป็นพื้นที่ที่3ซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้เกิดที่ทำมาหากินและค้าขายกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ในแต่ละที่เนี่ยอยู่ประมาณสัก 3.5 ล้านถึง 4 ล้านบาทนะครับในต่อการจัดงานหนึ่งครั้งนะครับแต่ที่ผ่านมาทั้ง2ครั้งเนี่ยจริงต้องชี้เห็นว่าศักยภาพของ SME รายย่อยของเรานี่ไม่ธรรมดานะครับก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยค้าขายกันได้เกือบ6ล้านบาทเศษนะครับเพราะนั้นถ้าโดยเป้าโดยรวมเนี่ยถ้าเราไปถึง10พื้นที่เนี่ยถ้ายังอยู่ในตราเดิมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีมูลค่าหรือเม็ดเงินเนี่ยไปถึง SME โดยตรงนะครับไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทนะครับซึ่งในเรื่องของการจัดงานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะจัดกันในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็เปิดโอกาสให้ทั้งคนในจังหวัดนะครับได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยรวมถึงคนจากพื้นที่ต่างๆนะครับได้วางแผนคือพูดง่ายๆถ้าท่านออกมาท่องเที่ยวหรือเที่ยวกันในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ท่านก็สามารถไปแวะเวียนเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชนซึ่งในตลาดนัดชุมชนเองเนี่ยที่สสว.เชื่อมโยงมาเนี่ยก็จะเป็นทั้งสินค้าภายในจังหวัดนะครับและเป็นสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์นะครับแล้วก็สามารถมาในที่เดียวท่านสามารถเลือกซื้อได้ทั้งหมดนะครับทั้งของกินของใช้และอะไรต่างๆที่น่าสนใจทั้งหมดนะครับก็จริงๆก็อยากจะเชิญชวนนะครับทั้งคนในจังหวัดเองนะครับก็ออกมาช่วยกันเป็นกำลังใจนะครับเป็นเงินให้พี่น้องผู้ประกอบการ SME รวมถึงคนที่อยู่ในจังหวัดข้างเคียงนะครับหรือถ้าอย่างฉะเชิงเทรานี่จริงๆคนกรุงเทพนี่ก็มาได้ใช้เวลาไม่นานนะครับก็มาแวะเวียนเยี่ยมชมดูสินค้าบางอย่างเราจะคาดไม่ถึงว่าถ้าเราต้องมาใช้เวลาในการเดินฉะเชิงเทราทั้งหมดในวันนี้เรามาเดินที่เดียวในเห็นทุกอย่างเหมือนกันในที่ที่ผ่านมาในแต่ละที่นะครับก็ในแต่ที่นี้ก็อยากให้เชิญมาร่วมกันช่วยกันอุดหนุนผู้ประกอบการด้วยครับก็เท่าที่ได้สำรวจตลาดดูนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนชาวฉะเชิงเทราหรือชาวแปดริ้วเนี่ยดีมากนะครับซึ่งจากตัวเลขหรือว่าคุยกับท่านรองศาสตราจารย์นะครับท่านก็เห็นว่าที่นี่คนค่อนข้างมากเราก็เห็นด้วยสายตานะครับเมื่อกี้ก่อนเดินเข้ามาเนี่ยร้านอาหารหลายร้านทุ่มเดียวก็อาหารหมดแล้วนะครับก็แสดงว่าประชาชนให้ความสนใจนะครับในเรื่อง SME ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับชาว SME ที่ไม่สามารถที่จะไปแข่งกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อสสวมาจัดเนี่ยนะครับก็ทำให้คนที่ไม่มีกำลังไปโฆษณานะครับหรือว่าไปกระจายสินค้าที่ไหนเนี่ยได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากแล้วก็รายได้ส่วนนี้ของเขาเองเนี่ยมันจะลงถึงเขาโดยตรงซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะครับซึ่งเป็นการกระจายรายได้อาจจะดูว่าไม่สามารถที่จะดึงดัชนีให้สูงได้แต่ว่ามันเป็นเม็ดเงินที่ลงสู่ประชาชนโดยตรงนะครับซึ่งมันเป็นผลดีต่อประชากรของเราและก็โดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับ